สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2565นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรแล้วก็ป๋าชุนเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลาบ่าย 2:30 นเป็นต้นไปนะครับในระบบปิดอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับชอบไม้ใหญ่ให้ทักมาไม่ต้องอายมวยไทย VIP Thailand No. 1นะครับ ID Line ก็ BG9955 นะครับ ID Line ก็ BG9955 ทักมาได้เลยนะครับเสียเบสเชียงใหม่การันตีคุณภาพยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไพเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไพมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้นะครับและอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5G Bet 11 นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายนะครับต้องยกให้ 5G Bet 11 นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G Bet 11 ตอบโจทย์คุณได้ทุกทำนองนะครับต้องบอกว่าแน่นอนที่สุดนะครับ 5G Bet 11 เขาจัดให้นะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการมวยไทย7สีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่22สาย B นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านอุ้ยเสี่ยป้อโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับวันนี้เจอทางด้านฤทธิชัยโปมวยไทยหัวหินหรือฤทธิเดชสิทธิวัฒน์เก่านะครับชกกันในพิกัด116ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านอุ้ยเสือป้อโรงเรียนกีฬาลำปางช่ำหนักได้ 116.4 ลดไป 0.4 ส่วนฤทธิชัยโปรมวยไทยหัวหินนะครับช่ำหนักได้ 116.4 ลดไป 0.4 เช่นเดียวกันครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่ช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านฤทธิชัยโปรมวยไทยหัวหินนะครับก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงครับนอกได้ในดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านฤทธิชัยโปรมวยไทยหัวหินนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านอุ้ยเสี่ยป้องเรียนกีฬาลำปางนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีครับฝีมือครบเครื่องครับวันนี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านอุ้ยเสี่ยป้องเรียนกีฬาลำปางนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรอินศูนย์กีฬาห้วยต้มเมื่อ27เมษายน2565ที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็ไปชนะคะแนนเพชรภูผาสิทธิ์เจ๊แดงเมื่อ22มิถุนายน2565ที่เชียงใหม่แล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะน็อกเพชรพิชิตชัยนายกเอท่าศาลาเมื่อวันที่11กันยายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านอุ้ยเสี่ยป้อโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านฤทธิชัยโปรมวยไทยหัวหินกันบ้างนะครับก็ไปชนะน็อกทางด้านวาเลนไทน์นกเขากม11ในยก4ที่ราชดำเนินเมื่อ29พฤษภาคม2565แล้วก็แพ้คะแนนเพชรนำชัยสจต้งปาจีนเมื่อ19มิถุนายน2565ที่ราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนยิปสยามสโชคมีชัยเมื่อวันที่24กรกฎาคม2565ที่ราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนสิงห์ณรงค์สดำเนินเมื่อ21สิงหาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนอภิเดชน้ำดื่มหมี77เมื่อ11กันยายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านฤทธิชัยโปมวยไทยหัวหินนะครับการผ่านมวยดีกว่าแล้วก็เก่าเกมแข็งแกร่งแข็งแรงฝีมือครบเครื่องนอกได้ในนี่อาวุธหนักอาวุธแรงวันนี้ผมมองว่าเขาจะมาแจ้งเกิดที่ช่อง7สีนะครับคู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้านฤทธิชัยโปมวยไทยหัวหินนะครับ5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อเลยนะครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่22สาย B อีกเช่นเคยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน
พชรเอกใต้เพชรบุรีหรือเด่นณรงค์สิทธิ์ลมหนาวหรือสิทธิ์ป๋าเพชรนะครับนักชกจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้เจอทางด้านสิงห์สยามสอพงอมรหรือฉลามขาวสิทธิ์ขวัญรองหรือปอเตลกุลนะครับนักชกจากนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายสอพงอมรนะครับครับนี่คือคู่ชกคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด116ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็ชั่งน้ำหนักได้116เช่นเดียวกันนะครับผ่านฉลุยด้วยกันทั้งคู่ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้สำหรับสไตล์การชกของทางด้านสิงห์ฉลามนะครับก็เป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมขวางหน้าดันแทงมีเข่ายัดไส้แล้วก็เป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงครับยืนระยะมั่นคงนะครับครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสิงห์ฉลามครับสอพงอมรเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางด้านเพชรเอกใต้เพชรบุรีกันบ้างนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องสาดแข้งแทงเข่ามีหมัดเชิงดีอาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรเอกใต้เพชรบุรีนะครับก็ฟอร์มหลังนี่ก็เอาไป3ฟอร์มหลังครับเสมอกับทางด้านธนวัฒน์พุ่มพันม่วงเมื่อ12กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยเทพประสิทธิ์นะครับแล้วก็ไปชนะน็อกวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างในยกที่4เมื่อ15สิงหาคม2565ที่ดอนเมืองแล้วก็ไฟล่าสุดไปแพ้คะแนนเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันหนึ่งเมื่อ26สิงหาคม2565ที่จังหวัดระยองนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเอกใต้เพชรบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านสิงห์ฉลามสอพงอมรกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนซุปเปอร์เจ๋งโชติบางแสนเมื่อที่1พฤษภาคม2565ที่ช่อง7สีแล้วก็ไปชนะน็อกวังน้ำเขียวสอประสบโชคในยกที่3เมื่อ23สิงหาคม2565ที่สงขลาแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้านต้นเพชรนายแพทย์วิเลชนเมื่อที่10กันยายน2565ที่ตะวันนาบางกะปิครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสิงห์ฉลามสอพงอมรนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสิงห์ฉลามสอพงอมรนะครับเป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพก็ว่าได้นะครับวันนี้มีเข่ายัดไส้มาฝากนะครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านสิงห์ฉลามสอพงอมรจัดไปอย่าให้เสียครับไปดูคู่ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านปานเพชรเหลี่ยมธนวัฒน์หรือสอจอเล็กเมืองนนท์หรือฟ้ามงคลสิทธิ์จากแก้มนะครับนักชกจากจังหวัดสุโขทัยชกกันในพิกัด123ปอนด์นะครับเจอทางด้านเพชรอภิมลศรีนะครับหรือลูกมะขามหวานหรือสวรรค์สร้างมัญจาหรือเอกบางไทรนะครับชกกันในพิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านปานเพชรเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับชั่งน้ำหนักได้ 124.4 ลดไป 1.4 ส่วนทางด้านเพชรอภิมลศรีนะครับชั่งน้ำหนักได้123เท่าพิกัดพอดีครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรอภิมลศรีไม่ต้องพูดถึงนะครับลูกหลานชาวโคราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเก่าเก๋าเกมแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธหลากหลายนะครับทำการฟิตซ้อมที่ค่ายลูกมะขามหวานนะครับอยู่ที่กาญจนาซอย2นะครับรับรองว่าวันนี้ไม่ผิดหวังนะครับก็เบี้ยลูกมะขามหวานการันตีครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางด้านปานเพชรเหลี่ยมธนวัฒน์กันบ้างนะครับมวยสูงยาวเข่าแหลมเตะต่อยแรงค้ำแทงบู้ดูดันครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านปานเพชรเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านปานเพชรก็แพ้คะแนนแรมบ้องรีสอร์ทการค้าเมื่อที่3กรกฎาคม2565ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เสมอกับเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินเมื่อวันที่4กันยายน2565ที่ช่อง7สีครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของทางด้านปานเพชรเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านเพชรอภิมลศรีนะครับ2ฟอร์มหลังนี้แพ้นะครับแพ้พ่ายมา3ไฟติดนะครับก็แพ้คะแนนเพชรสมานสอสมานกาเมนเมื่อ15กุมภาพันธ์2565ที่ลุมพินีแล้วก็แพ้คะแนนเพชรไพลินสอจอโต๊กปาจีนเมื่อที่10เมษายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับครับสำหรับคู่ที่3ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรอภิมลศรีนะครับเก่าเก๋าเกมฝีมือดีฝีมือครบเครื่องวันนี้ผมมองว่า
เขาจะมาแจ้งเกิดนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับคู่ที่3ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรอภิมลศรีนะครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียเบี้ยวลูกมะขามหวานการันตีครับวันนี้เกิดแน่นอนนะครับจัดไปจัดไปครับเบี้ยวลูกมะขามหวานครับสไตล์การพูดของเขานะครับยิ้มครับมาด้วยรอยยิ้มตลอดนะครับเดี๋ยวไปดูคู่ที่4ครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์นะครับนักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับเป็นมวยมาแทนนะครับกระทันหันแต่ทว่าการฟิตซ้อมในต่อเนื่องครับแทนมังกรทองสิทธิ์นายกทวีปตะพงครับที่ถอนชกไปกระทันหันนะครับวันนี้เจอกับทางด้านแลมบองสเถรพัฒน์หรือลีสอการค้าหรือสอสมหมายหรือสอบุญเสริมหรือสิทธิ์เสตูนะครับนักชกจากจังหวัดลำพูนวันนี้ชกกันในพิกัด131ปอนด์เมื่อเช้านี้เจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์ชั่งน้ำหนักได้131ปอนด์เท่าพิกัดพอดีส่วนทางด้านแลมบองสเถรพัฒน์นะครับก็ชั่งน้ำหนักได้131ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านแลมบองสเถรพัฒน์นะครับก็เป็นมวยพันแก่งเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงทุกลูกทุกดอกนะครับแล้วก็ขยันต่อยขยันซอยครับเรียกว่าเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านแลมบองสเถรพัฒน์นะครับหรือซีดีสอการค้านะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของด้านเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์นะครับก็เป็นมวยเข่าในอาชีพเข่าในลอยนะครับเข่าลอยครับก็สร้างสีสันมาแล้วครับทำคู่ต่อสู้ในน็อกมาหลายคนเหมือนกันครับก็เป็นมวยเตะซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายครับหมัดเยอะครับหมัดซ้ายหมัดขวานี่แม่นยำแล้วก็ปอดใหญ่ปลายแรงครับเก่งทุกลูกทุกดอกเข่าลอยนี่คืออาชีพของเขาครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์กันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนพันศักดิ์ วรทวีวันที่4มิถุนายน2565ที่ลุมพินีแล้วก็ไปชนะคะแนนมีโชคบางกอกอะไรยนต์วันที่23มิถุนายน2565ที่ชุมพรไฟล์ล่าสุดนะครับไปแพ้ TKO 2ให้กับทางด้านซูเฮคูมูรุนักชกจากญี่ปุ่นเมื่อ11สิงหาคม2565ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านแลมบองสเถรพัฒน์กันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนเหนือเพชรสสมหมายเมื่อวันที่18กรกฎาคม2565ที่ดอนเมืองแล้วก็แพ้คะแนนวัชรพลสิงห์มาวินเมื่อ15สิงหาคม2565ที่ดอนเมืองไฟล์ล่าสุดนี้ไปชนะคะแนน1วิคิตเพชรพัชระอะคาเดมี่เมื่อ14กันยายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านแลมบองสเถรพัฒน์นะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์นะครับแข็งแกร่งแข็งแรงวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยกว่านะครับผมมองว่าปลายๆนี่น่าจะตีเข่าอยู่ครับมีเข่าลอยมาด้วยวันนี้มาฝากแฟนบัตรมวยทั่วประเทศต้องจับตาดูนะครับเข่าลอยของทางด้านเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์วันนี้จะได้ใช้หรือไม่ก็ต้องติดตามแต่สำหรับผมปอหนุ่ยเมืองมังไฟวันนี้ผมให้ไปที่ทางด้านเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์นะครับวันนี้เขาจะมาเก็บชัยชนะแจ้งเกิดที่ช่อง7สีจัดไปอย่าให้เสียของท่านรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ